สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาทำตอร์ติญาไก่ค่ะหรือว่าพิซซ่าเม็กซิกันนะคะนี่เป็นแผ่นตอร์ติญานะคะเพื่อนๆวัตถุดิบค่ะเป็นแผ่นตอร์ติญาแช่แข็งมานะคะแล้วก็นี่เป็นไก่ทอดนะคะหรือเพื่อนๆจะผัดเองก็ได้นะคะแต่คอปเปอร์ไม่ทานผักนะคะถ้าผัดเองก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะผัดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดนึงเกลือนิดนึงผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยดำนะคะแต่นี่คอปเปอร์แค่ไก่ทอดก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็จะมีชีสนะคะชีสนี่แบ่งใส่ถุงนะคะซื้อมาเป็นถุงใหญ่นะคะเพื่อนๆเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะชีสสำหรับทำพิซซ่าค่ะแล้วก็จะมีซอสนะคะซอสมะเขือเทศค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวขอทาซอสมะเขือเทศก่อนนะคะตรงแผ่นแป้งค่ะทานิดหน่อยนะคะเพื่อนๆทานิดหน่อยค่ะอันนี้แบบพิซซ่าแบบเอาไปเหมือนย่างกับกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแผ่นตอร์ติญาหาซื้อได้นะคะเป็นก้อนค่ะต้องบี้ให้แบบละเอียดนะคะเพื่อนๆเพราะจะได้แบบไม่เป็นก้อนค่ะชีสจะละลายทั่วค่ะทำอาหารใช้มือนะคะทำอยู่บ้านล้างมือให้สะอาดแล้วก็ทำอยู่บ้านค่ะง่ายๆแล้วก็ไก่นะคะเพื่อนๆไก่ค่ะวางไว้เลยบนชีสค่ะเป็นแผ่นตอร์ติญานะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปหาดูนะคะทำง่ายๆค่ะทำทานที่บ้านให้ลูกๆค่ะก็โรยชีสอีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปย่างกับกระทะนะคะแล้วก็ประกบกันพับมาครึ่งนึงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะไปทอดกันค่ะไปย่างกับกระทะค่ะตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆใส่แค่แบบไม่ให้ติดกระทะค่ะเปิดไฟไม่ต้องแบบคือความร้อนแบบไม่ต้องแบบร้อนมากนะคะเอาแค่แบบร้อนแบบกลางๆค่ะพอร้อนเยอะแล้วเราค่อยเบาแก๊สลงนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าไฟแรงมากเดี๋ยวจะไหม้นะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะเดี๋ยวเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วก่อนนะคะเนี่ยค่ะย่างแบบไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพื่อนๆเราสามารถเปิดแรงแก๊สได้นะคะพอแบบเริ่มร้อนแล้วก็เบาได้ค่ะพอร้อนเยอะแล้วก็เบาลงนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเวลากลับด้านเพื่อนๆก็กลับอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ง่ายๆค่ะถ้าไฟแรงไปเพื่อนๆก็ค่อยๆเบานะคะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะตรงก้นชีสละลายจะติดกระทะนิดหน่อยเนี่ยเอาให้สีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆให้สีแบบประมาณนี้นะคะจะกรอบๆค่ะตอร์ติญาค่ะนี่ก็หน้านี่ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปตัดกันนะคะเดี๋ยวเอาลงไปตัดค่ะเอาขึ้นตัดนะคะนะคะเดี๋ยวมาตัดกันนะคะตัดแบบเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะอืม
ทำหน้าเห็ดก็อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครทานผักนะคะนี่ค่ะสามเหลี่ยมแต่ลูกไม่ทานผักอ่ะไม่ได้แค่นี้จัดเรียงใส่จานนะคะทานกับซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆตอร์ติญ่าค่ะ